เราก็ทาสีในบ้านในห้องนอนไปนะคะส่วนลุงก็มาทำอาหารนะคะเนาะเมียทาสีผัวทำอาหารนะคะบ้านนี้เนาะเลิศไหมคะเลิศนะคะตอนนี้ก็กันทำให้ละเอียดนะคะก็คือมันจะมีเหมือนบ้านเราก็เรียกตะกอนหรือตะแกรงใช่ไหมคะแล้วก็มาบดบดขยี้ขยี้ก็มีใช้เครื่องไปหน่อยนึงแล้วค่ะเครื่องบดนะตื้อตื้อตื้อป้าโมนาได้ยินเสียงป้าโมนาทำงานอยู่ทิ้งงานมาไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ดูแล้วคราวนี้ลุงก็มาเก็บตกก็คือการทำให้ละเอียดแล้วก็มาช้อนฟองออกนะคะลุงช้อนออกเป็นถ้วยๆเลยนะนู่นลุงทำอาหารเก่งค่ะแกชอบทำวันนี้แกก็จะทำผัดกะเพราให้ป้ามนาชิมเปิดในหนังสือนะคะแกเปิดในหนังสือแล้วแกจะทำเนาะแต่แยมนี่แกทำแต่ไหนแต่ไรแล้วป้ามนาเคยทำแต่คนละสูตรกับแกเลยนะคะก็เลยคิดว่าสูตรแกดีที่สุดเอาสูตรแกดีกว่าเนาะนะคะนี่แหละคือแยมสตรอเบอรี่ใช้เครื่องปั่นให้ละเอียดแล้วก็เก็บตกแล้วก็ตักฟองออกให้หมดนะคะตอนนี้ป้าโมนาก็จะเติมน้ำตาลเลยนะคะบ้านต่างประเทศนี่ส่วนมากอ่ะจะขาดกรรไกรไม่ได้เลยนะคะไว้ตักเนาะในครัวนะคะบ้านเราไม่ค่อยมีเนาะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะสตรอเบอรี่1กิโลต่อน้ำตาลครึ่งกิโลนะคะแต่เน้นนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลที่ทำแยมนะคะไม่ใช่น้ำตาลทำกับข้าวทำอาหารนะคะน้ำตาลทำแยมจะต่างหากน้ำตาลทำอาหารจะมีรสชาติหวานต่างหากนะคะคนละอย่างกันเนาะที่บ้านเวลาไปเยอรมันจะซื้อน้ำตาลมาทีหลายๆนะคะเพราะว่าป้าโมนาทำปีนึงก็หลายๆวันนี้ก็3กิโลนะคะ3กิโลก็ใช้น้ำตาลกิโลครึ่งนะคะคือถ้าเรากินอย่างนี้แล้วหวานน้อยกว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราซื้อกินทั่วไปนะคะส่วนลุงก็เริ่มทำการล้างขวดขวดล้างไว้แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าโหอันนี้คือตามสูตรของเขาเลยเนาะเรากินอย่างนี้ว่าหวานแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตหวานกว่านี้มากเลยนะคะอันนี้เราทำตามสูตรที่เราชอบนะคะก็คือหวานน้อยเนาะเดี๋ยวมันได้สตอแยมสตรอเบอรี่อย่างใจที่เราทำนะคะเราคนให้น้ำตาลละลายเนาะทำที3กิโลก็กินได้ครึ่งค่อนปีนะคะแยมสตรอเบอรี่สุดยอดตามเป้าหมาย4กระปุกค่ะ3กิโลได้4กระปุกเนาะสุดยอดสุดยอดสุดยอดตั้งให้มันเย็นนะคะเราจะไม่ปิดทันทีหรือว่าบาเวนกาเวนเตอร์
นาะต้องปิดตอนที่มันร้อนๆนะคะเสียวได้เนาะ